ขยะก็ทิ้งเข้ากล่องเข้าอะไรคือแบบผู้ชายมันอยู่ด้วยกันเป็นงี้คือซิงค์ล้างจานนี่คือแบบไปดูได้เลยทุกห้องอ่ะคือกูเป็นสั่งค้างครั้งแรกผมมองเดี๋ยวพี่ลงสตรีมมิ่งเนี่ยร้านหนึ่งพี่ก็ได้ 2-3 หมื่นอ่ะรวยแน่เลยว่ะกินพิซซ่าไหมใน TikTok นี่เขาตัดพี่เต็มเลยนะว่าเมื่อก่อนพี่ก็เทียบเคียงกับมาริโอเทียบเคียงมาริโออายชิบหายถ้าใครเป็นแฟนคลับพี่เติ้ลอยากมีแฟนมีตอ่ะ10-20คนก็ได้ค่าบัตร80บาทเอาเข้ามาเองเข้ามาปุ๊บยึดมือถือทุกคนห้ามถ่ายแล้วก็เรื่องที่เกิดขึ้นวันนั้นอ่ะเป็นความลับติดตัวไปตลอดกาลแต่จริงๆแล้วแก๊งผมถามเลยพี่แก๊งบุฟเฟ่ก็คือมองเทพหมดเลยนี่ใช่ป่ะพี่ใช่ครับใช่ครับเรียนฟิล์มหมดเลยผมพูดว่าผมรู้จักกับพี่หมักก่อนหมักครับจริงๆก่อนหน้านี้ผมรู้จักกับพี่คนหนึ่งด้วยที่ร้องบุฟเฟ่เนี่ยเคยทำMV ที่เป็นเกี่ยวกับร้องลูกทุ่งใช่ชื่อเบนชัยรบประทิดเพนพี่เพนพี่เพนเนี่ยรู้จักผมเพราะว่าอะไรพาพอทผูอะไรไม่รู้จำไม่ได้ครับผมแล้วก็ไปรู้จักพี่คนหนึ่งที่เป็นนักร้องคู่กันกับเขาเนี่ยไอฟิวป่ะชื่อฟิวอะไรที่เป็นนักร้องคู่กับเขาอ่ะติติใช่ไหมติติหัวทองทองใช่ฟิวเขาเคยเป็นทีมงานในกองถ่ายผมเมื่อประมาณ9ปีที่แล้วอ๋อพวกโซตัสป่ะใช่ตอนเด็กที่มันทำเบื้องหลังโซตัสเยอะเป็นทีมงานโซตัสเยอะใช่ป่ะผมก็ไปทักเขาว่าเอ้ยพี่ผมเคยดูพี่ร้องเพลงว่าพี่เป็นรุ่นพี่โรงเรียนผมเอ้ยรุ่นพี่มหาลัยผมอะไรอย่างเงี้ยเสร็จไปก็ได้ไปเอิญเจอพี่หมักไปทำคอนติเนียลไปทำคอนติเนียลก็เลยรู้จักกันว่าเอ้าจริงแล้วเพราะว่าปกติผมไม่ค่อยได้ดูอะไรเงี้ยก็เอ้ยอ้าวพี่แก๊งเดียวกันหรอใช่ครับใช่โอเคจนตอนนี้ก็คือบุฟเฟ่ก็ยังมีพี่บอลมีบอลมีครบแหละครับแต่ว่าอย่างไอเจแปนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยว่างไงมันเลยไม่ค่อยได้มาถ่ายแต่ก็ยังอยู่แหละก็คือหลักๆคือพี่แปนเขาไม่ค่อยว่างใช่ก็อยู่แค่นี้งานยุ่งเปิดออฟฟิศตัวเองไงแล้วมันกันก็เปิดออฟฟิศตัวเองใช่ไหมล่ะมันก็ใช่ต้องแบกฟิกคอร์ดเยอะใช่ไหมแต่ผมจริงๆผมไม่ได้ตั้งใจจะเป็นออฟฟิศนะจริงๆนี่คือบ้านผมพี่อันนี้คือคอนโดคือที่ไว้นอนอ้าวเหรอใช่แต่วันมันเป็นปรับพายแต่ผูไงไม่รู้มันก็กลายเป็นออฟฟิศแต่ว่าผมก็นอนนี่อยู่ดีตื่นมาก็เจอพนักงานแล้วทำงานเลยได้ไม่เหงาอะไรเงี้ยก่อนนอน6 โมงเช้ายังเจอพนักงานเลยนั่งเล่นเกมผมอ้าวเหรอไม่กลับบ้านกับช่องเขาทีดีครับผมสอบถามลึกหน่อยนะพี่เติ้ลมัธยมพี่เรียนไหนพี่เคยเรียนอัสสัมบางรักแต่ว่าออกตอนม.3เพราะว่าเหมือนเกเรเยอะแล้วเขาไม่ให้ต่อจริงเหรอพี่เกเรขนาดนั้นเลยเหรอจริงมันไม่ได้เกเรขนาดนั้นหรอกแต่ว่าอัสสัมมันก็เข้มงวดประมาณนึงอะนึกออกไหมตอนนั้นพี่บอกได้ไหมว่าพี่เกเรเรื่องอะไรโดนออกเพื่อนผมก็อยู่อัสสัมบางรักโดนแล้วก็ทั่วไปครับทั่วไปเลยแบบว่าเด็กผู้ชายอะโดดเรียนผิดระเบียบทะเลาะวิวาทผู้ชายต่อยกันละโรงเรียนนึกออกไหมผมตบกันโรงเรียนก็มีบ้างมีบ้างก็ตบกันก็มีบ้างโดนออกเลยไม่ให้ต่ออ๋อใช้คำว่าไม่ให้ต่อเพราะว่าขึ้นม.4โรงเรียนมันต้องมีสอบวัดระดับอะไรใช่ใช่ครับของเราก็เหมือนเขาไม่ให้ต่อไม่ให้อะไรแล้วก็ก็ย้ายก็ทำไงพี่พ่อแม่คุณพ่อคุณแม่เพราะคุณพ่อแม่ก็เสียใจก็แบบเสียใจอ่ะแต่เราก็ประมาณร้องไห้เลยรู้สึกผิดเลยเอาแล้วทำไงต่อพี่ไปใช้ชีวิตยังไงต่อก็ไปเข้าโรงเรียนใหม่อีกที่นึงแล้วก็โดนออกอีกจัดตอนนั้นจัดเลยปิดแอร์ตรงนี้ได้ป่ะเย็นไข่มากเลยโอ้โหกูพี่ร้อนไงโอ้โหกูไข่ช้าหมดแล้วมีคนแรกนะที่พี่บอกให้ปิดอ่ะคนอื่นร้อนฝนตกไงวันเนี้ยแล้วแบบเกงมันแบบชื้นๆอ่ะนิดนึงแล้วโดนออกเรื่องอะไรกับพี่เรื่องเดิมๆมันก็ยังไม่กลับตัวไงนึกออกป่ะมันก็แสดงว่าพี่เกเรมากอยู่นะเกเรอยู่ตอนเด็กอ่ะแล้วทำไงอ่ะพี่ก็ทุกวันนี้พอโดนไล่ออกจากที่อีกที่นึงใช่ไหมป้าป้าพ่อก็เลยบอกว่าโอเคงั้นไม่ต้องเรียนหนังสือจะได้รู้ว่าการไม่มีการศึกษาเนี่ยมันเป็นยังไงแบบเขาเตือนแล้วเขาบอกแล้วก็อยู่บ้านไป2 ปีเหรอไม่ได้เรียนไม่ได้อะไรเลยใช่อยู่บ้านไป2 ปีก็คือเต็มคาบอ่ะเต็มคาบแล้วพี่อยู่ทำอะไรก็2 ปีอ่ะโอ้โหก็ตื่นมาเย็นๆตอนกิจวัตรประจำวันคือตื่นมาเย็นๆเล่นเกมพอเล่นเกมเสร็จปุ๊บพองคืนปุ๊บก็ไปกินไปเที่ยวร้านเหล้าหรือไม่ก็ไปโต๊ะนุกอะไรประมาณนี้คุณพ่อพี่ไม่คิดหน่อยป้าป้าพี่ไม่คิดหน่อยว่าเฮ้ยกูคิดว่าแบบจะเป็นบทเรียนส่วนมากอ้าวต้องเรียนบทเรียนอ่ะสมมติเดือน2 เดือน3 เดือนก็ต้องแบบเฮ้ยกูต้องหาอะไรทำละไม่คือเขาใจถึงไงมาม่าอาม่าทุกคนนะก็จะแบบเฮ้ยมันจะดีเหรออะไรอย่างเงี้ยมันจะดีเหรอที่ให้ลูกออกมาแบบนี้แต่ป้าคือแบบก็ถ้าพังก็พังไปเลยทำไมอะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นพี่ลูกคนเดียวป่ะพี่ลูก3 คนแล้วเป็นคนโตเป็นผู้ชายคนเดียวอ๋อพี่มีน้องสาว2 คนด้วยเหรอน้องสาว2 คนครับอุ้ยตายผมไม่เคยรู้เลย
จริงๆครับน้องสาวพี่ชื่อพี่อะไรบ้างพี่น้องโชน้องเชฟโชเชฟ2คนโชเชฟแล้วเติ้ลมาไงอ่ะพี่เติ้ลคือผู้ชายที่บ้านจะเป็นชื่อต่อเต่าอ๋อเหรอมีที่บ้านมีชื่ออะไรครับพี่เดี๋ยวเค้าไปรอชื่อพ่อกันโหยโตป่านนี้ไม่มีใครรอชื่อพ่อแล้วพี่ชื่ออ่ะประมาณว่าต้อมเต้ต้องตุ๋ยตะอะไรประมาณเนี้ยต้องเต้ต้อยตุ๋ยตะประมาณนั้นประมาณนั้นอ๋ออันนี้คร่าวๆไม่บอกว่าพ่อเขาคนไหนเลยนะนี่ไม่เข้าหรอกไม่ได้พูดชื่อพ่อด้วยนะไม่ได้พูดชื่อพ่อด้วยไม่เข้าล็อกมุกเนี่ยคือกะแล้วผมเคยดูรายการนี้อยู่ในTikTok แต่ว่าไม่ได้ดูแบบเจาะลึกเพราะว่าก็รู้จักพวกกันน้องกันเนอร์มันเคยมา ใช่ไหม ก็เห็นก็คิดว่าก็สามารถจริงจังอยู่นะใช่ไหมไม่จริงนะพี่เหรอผมว่าผมไม่จริงจังเลยนะพี่ก็พูดเรื่องปกติอ่ะไม่ได้แบบเล่นมุกกันทั้งวันเลยอ๋อคือไม่อยากให้แบบเล่นมุกไม่ใช่ก็เห็นคนอื่นเขาก็ไม่เล่นมุกอะไรนี่ใช่ปะหรือว่าเล่นจริงๆก็มีเล่นนะแต่ตัดออกพี่แต่ตัดออกบางครั้งอาจจะมุกหยาบไปนิดนึงมุกหยาบไปนิดแต่ส่วนมากผมชิลปล่อยชิลเพราะว่ารายการนี้ดูดได้ไหมโอ้ยได้พี่ แต่ว่ามันก็ติดพี่ยังกูดูดปุ้นในรายการผมแล้วออนไปแล้วด้วยตอนแรก YouTube แม่งติดแดงก็เลยตัดทิ้งแล้วก็ปล่อยชิลพี่เพราะว่าเดี๋ยวผมส่งให้พี่ตรวจก่อนได้ครับได้ครับขอบครับผมสรุปปุ๊บกูไม่เอาหมดเลยที่เล่ามาตัดออกหมดเลยแห้งๆไปเมื่อกี้ถึงไหนแล้วพี่เมื่อกี้ถึงก็โดนออกอีกแล้วก็อยู่บ้านอ่ะจนวันนึงเริ่มแบบกลับตัวเพราะว่าไปฟังธรรมะฟังเทศฟังออนไลน์อ่ะประมาณนั้นฟังออนไลน์ด้วยเหรอพี่ฟังใน MP3 เนี่ยอะไรอย่างนั้นอ่ะอุ้ยสมัยนั้นไม่มีพอดแคสต์ไม่มี Spotify ไม่มีอะไรเลยมีฟังเทศแล้วก็รู้สึกว่าไอ้เหี้ยแม่งคือมันรู้สึกว่างเปล่าอ่ะพอเกเรถึงจุดนึงมันว่างเปล่าจริงนะมันเหมือนกับว่ากูทําเหี้ยอะไรอยู่วะอะไรอย่างเงี้ยบทนั้นพระท่านได้พูดเทศอะไรให้พี่ฟังพี่ถึงกับใจเหมือนกับว่าเขาเทศรวมๆเทศเกี่ยวกับการนั่งสมาธิแล้วก็ทําให้เรารู้สึกได้ว่าชีวิตมันไม่ใช่แค่นี้มันไม่ใช่แค่การแบบมาเกเรอ่ะมันมีอะไรมากกว่านั้นน่ะมันมีอะไรที่ต้องทํามากกว่านั้นเกิดเป็นคนน่ะประมาณนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าอ๋อไอ้ที่กูทำเนี่ยที่กูเกเรทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันทำเพราะว่าคือไม่ได้โทษเพื่อนนะไม่ได้โทษสังคมนะแต่ว่ามันขลุกอยู่กับอะไรแบบนั้นอะแล้วมันก็ต้องการยอมรับในสังคมแบบนั้นประมาณนั้นอะเราไม่ได้มีเพื่อนเป็นเด็กเรียนหรือแข่งกันเรียนคือเราจะแข่งกันเกเรแข่งกันเกเรอารมณ์แบบประมาณว่ามึงไม่กล้าต่อยกับมันเหรอมึงกลัวมันเหรออะไรเงี้ยเราก็ต้องต่อยอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยไอ้นี่มาลองสูบกัญชากันไหมเฮ้ยใครสูบใครคอแข็งกินเบียร์กินเหล้าคอแข็งอะไรเงี้ยใครจีบหญิงเก่งใครแบบแต่งตัวผิดระเบียบตัดผมเฟี้ยวกว่าอะไรเงี้ย มันประมาณนั้นประมาณนั้นมันก็เป็นสังคมอะนะแค่เราโง่กว่าคนอื่นพวกเพื่อนมันเอาตัวรอดมันรู้ลิมิตไง มันรู้แบบเท่านี้พอเท่านี้ได้แต่มันจะมีบางกลุ่มที่แบบว่าไม่รู้ลิมิตอย่างเช่นพี่แล้วก็เพื่อนๆบางคนที่ออกเดินออกอะไรเงี้ยก็คือเล่นแม่งสุดเลยไม่หาก็คือแบบเข้าใจพี่ก็คือไม่รู้จักแบบไม่รู้จักพออะหลังจากฟังธรรมะวันนั้นแล้วเสร็จปุ๊บพี่ตัดสรู้แล้วว่าผมจะกลับตัวเป็นคนดีมันไม่ได้ปิ๊งขนาดนั้นนะไม่ได้ปิ๊งขนาดมันจะค่อยๆมันค่อยๆขึ้นมาเองรู้สึกขึ้นมาเองอะไรอย่างเงี้ยทีละหน่อยแล้วพี่เริ่มทำอะไรเป็นสิ่งใหม่ๆอย่างแรกที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไม่ได้ตัดผมตอนนั้น สิ่งแรกที่ทำเลยตัดผมตัดผมตอนนั้นแม่งผมยาวอ่ะผมแบบผมบ๊อบเลยแบบโดนไล่ออกจากเรียนอ่ะนึกออกว่าไม่ต้องตรวจผมแล้วแล้วก็เริ่มจากคุยกลับมาคุยกับครอบครัวมากขึ้นตอนนั้นนะช่วงนั้นไม่ค่อยได้คุยกับครอบครัวนะจะคุยกันน้อยๆมากแบบกินข้าวยังไปไหนอะไรแค่นี้ ทั้งที่เป็นคนที่สนิทกับครอบครัวมากพูดคุยเล่นกันแบบดูหนังวิจารณ์หนังกันดูรายการโทรทัศน์กันวิจารณ์อาหารกันกินนู่นกินนี่กินนั่นแต่ช่วงที่เกเรอ่ะมันเหมือนกับว่าเราอ่ะห่างเหินห่างเหินรู้สึกละอายใจอยู่ลึกๆก็คุยกับครอบครัวน้อยลงประมาณนั้นก็เริ่มกลับมาคุยมากขึ้นคุยมากขึ้นจริงๆน้องสาวพี่สองคนอ่ะเขาห่างพี่เยอะไหมพี่ไม่เยอะมากมีคนนึงเยอะมันตามสเต็ปอ่ะคนแรกห่าง3ปีอีกคนนึงห่าง8ปีมันก็ตามสเต็ปไปนึกออก8ปีนี่ตอนนี้อายุเท่าไหร่น้องสาวเกิดปี40นะครับตอนนี้ก็27ละครับ27โอ้แสดงว่าตอนนั้นตอนพี่เกเรน้องสาวก็ยังช่วยอะไรไม่ได้เพราะเด็กอยู่ใช่เด็กอยู่น้องสาวก็ไม่ได้เกเรด้วยไม่รู้เรื่องหรอกก็เท่ากับว่ากลับมาคุยกับครอบครัวมากขึ้นใช่แล้วก็ค่อยๆแบบรู้สึกว่ามันยังไม่สายไปนะที่เราจะกลับตัวเรายังเรียนได้แค่2ปีเองอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกก็คิดว่ากลัวเหมือนกันนะ2ปีในวัยเด็กมันก็รู้สึกว่าตามเพื่อนไม่ทันแล้วอะไรเงี้ยแต่พอโตๆมาแล้วก็รู้สึกว่า2ปีหรือ3ปีหรือ5ปีมันก็ไม่สายขนาดนั้นนะจริงแล้วเฮ้ยพี่กลับไปเรียนเหรอกลับไปเรียนกศน.กศน.กศน.กี่ปีมันเทียบได้ไหมพี่หรือว่าไม่เรียนเร็วอ่ะตอนนั้นเรียนเร็วตั้งใจเรียนเพื่อที่จะเข้ามหาลัยอ่ะเรียนให้จบเร็วที่สุดอ่านหนังสือสอบอะไรเงี้ยแล้วก็เข้ามองเทพแสดงว่าพี่จบวุฒิม.6นี่น่าจะมี20ได้มั้งฮะ20
ใช่20กว่าด้วย20 20ไม่20กว่า20จำได้เข้ามหาลัยตอนอยู่20ซึ่งคนอื่นเข้าตอน18ก็ใช้เพื่อ2ปี2ปีใช่โอเคเท่ากับว่าโอ้เข้าใจแล้วทำไมพี่ถึงเลือกเข้าคณะนี้มอนี้อ่ะพี่รู้สึกว่าความคิดในตอนนั้นน่ะก็คือเราชอบอะไรในชีวิตอ่ะคือไม่ได้คิดหรอกว่าจะเรียนอะไรชอบอะไรในชีวิตเราชอบเตะบอลดูหนังฟังเพลงอ่านหนังสือการ์ตูนอะไรทำนองเนี้ยแล้วเราก็ดูว่าอะไรที่มันพอยเป็นอาชีพได้เตะบอลก็โอ้ไม่ทันละฟังเพลงก็แค่ชอบฟังไม่ได้ชอบทำหนังเนี่ยมันก็ยังพอจะเป็นอะไรที่เป็นอาชีพได้ก็เลยเลือกเรียนอันเนี้ยเพราะพี่บอกว่าพี่ชอบดูหนังวิจารณ์หนังกันใช่ดูหนังแบบดึกๆอ่ะตอนช่วงกับตัวแรกๆที่ยังไม่ฟังธรรมะเลิกเที่ยงปุ๊บก็ดูหนังทุกคืนเลยก็เลยเลือกเรียนฟิล์มเหมือนผมเลยพี่ผมโง่มากเมื่อก่อนผมอยากเป็นดีเจดีเจแบบเปิดแผ่นติดตามผับตามผับไปมองเทพวันโอเพนเฮาส์ผมไปถามรุ่นพี่คณะที่อยู่ในห้องสตูฟิล์มอ่ะเฮ้ยพี่ผมอยากเป็นดีเจอ่ะมีป่ะมีน้องอูบอกคณะอะไรอ่ะบอร์ดแคสสมัครแม่งเลยอ๋อคนเล่นดีเจดีเจคนละดีเจอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วดีเจขึ้นวิทยุแม่งกูเข้ามาเรียนไปปีกว่าไม่มีสักทีนั่งถามทำไมไม่มีวะโง่ตอนนั้นอ่ะไม่รู้แหละเราไม่รู้ใครไปรู้อ่ะเนาะผมนึกว่ามันมีเกี่ยวกับตรงนี้ด้วยคือเข้าใจว่าแบบเออเขาสอนคุมเกี่ยวกับบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยแล้วก็โอเคก็แล้วพี่ก็เรียนไปแล้วก็ชอบใช่แค่นั้นไม่ได้คิดอะไรเลยก็คิดว่าเรียนไปอ่ะมันก็สนุกดีเรียนไปเรื่อยมันก็สนุกดีอ่ะแต่เด็กฟิล์มมันน้อยนี่พี่อยู่พี่อ่ะใช่ป่ะใช่เด็กฟิล์มมันน้อยเด็กฟิล์มตอนนั้นมันกี่คนพี่ประมาณ300 200 300อ่ะมันนั้นรู้จักกันเห็นหน้าเห็นตากันเกือบหมดแล้วกันหมดแล้วก็เลยจับพัดจับหูรวมกลุ่มกันสักกลุ่มนึงใช่คือด้วยความที่เรียนฟิล์มอ่ะมันต้องจับกลุ่มอยู่แล้วกลุ่มอยู่แล้วก็เลยสนิทกันมาเรื่อยไปต่างจังหวัดกันทำหนังกันนู่นนี่นั่นนอนปั๊มนอนอะไรกันถ่ายกันดึกอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายมันก็รู้สึกเป็นเหมือนเรามีครอบครัวคือวัยมหาลัยนึกออกปะมันอยู่หอ เราห่างจากครอบครัวใช่ไหมกลายเป็นว่าครอบครัวที่เรามีก็คือพวกเพื่อนนี่แหละทำกับข้าวกินกันมันคือความรู้สึกใหม่เมื่อก่อนเรากินข้าวเราก็จะกินกับที่บ้านเพื่อนมหาเพื่อนมัธยมเราก็ไม่ได้ทำข้าวกินกันเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเพื่อนมหาลัยเนี่ยมันทำกับข้าวกินกันบ่อยมีการหุงข้าวเองอะไรอย่างเงี้ยซักผ้ากันเองนู่นนี่นั่นมันเหมือนครอบครัวประมาณนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าสนิทสนมแล้วก็ยังติดพันกันจนมาถึงวัยทำงานนี่แหละเพราะว่าเด็กมองเทพส่วนมากเมื่อก่อนมันยิ่งยุคพี่นี่แน่นกว่าผมอีกใช่มันจะอยู่ในซอยเดียวกันคือซอยรังสิตพิรมใช่แล้วมันกลายเป็นว่าชีวิต24ชั่วโมงสำหรับผมใช่อยู่ในแม่งคือเพื่อน24ชั่วโมงไปไหนก็มีแต่เพื่อนอยู่รังสิตพิรมปะผมอยู่ผมจริงๆเมื่อก่อนพ่อผมห่วงมากพ่อผมให้อยู่ฝั่งตรงข้ามมาตึกเก่ามาแล้วตึกที่มันอยู่ข้างเซเว่นไม่ค่อยอักขจรเท่าไหร่จริงๆผมบอกว่าผมอยากเข้ามองเทพเพราะว่าชอบอะไรเกี่ยวกับเบื้องหลังการทำงานอะไรด้วยแหละตอนนั้นอ่ะพ่อผมก็พาไปดูหอก่อนเลยพ่อผมโอ้โหไม่อยากให้เราอยู่มันอะโคจอนะก็เดินไปสมัยผมก็น่าจะเป็นช่วงพีคที่สุดแล้วนะมันก็ปีหนึ่งเลยเทะร้านเหล้าเต็มซอยอะร้านเหล้าตั้งแต่หัวซอยยันท้ายซอยมิดแบบทั้งแถบอะไรเงี้ยพ่อรู้สึกว่าไอ้ตะกองเนี่ยรู้ดีตะกองต้องรู้เลยอะไม่อยากให้ไม่อยากให้ไปอยู่ก็เลยให้ไปอยู่ฝั่งตรงข้ามก็เลยบอกเราก็บอกว่าได้ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าหนึ่งอย่างผมไม่ต้องเสียค่าวินเพราะผมเดินตื่นเช้ามาข้ามสะพานเข้ามอเลยผมก็ง่ายอีซี่ดีผมอยากอยู่ง่ายๆสบายๆก็อยู่นั้นปีนึงแต่ว่าเพื่อนเราอยู่ในซอยหมดผมก็จะไปใช้ชีวิตอยู่ในซอยอยู่ดีก็คือใจแตกก็ใจแตกพี่ก็จะกลับห้องอ่ะอุ้ยที่3ที่4มาครั้งกลับเช้าอ่ะใช่ๆครั้งกลับเช้าแต่ก็ไปอยู่กับเพื่อนนะแต่พูดตรงผมอยู่ไม่ไหวเพราะว่าผมอยู่หอสกายวิลเลจสุดท้ายย้ายมาสกายวินสกายวิลเลจไม่เพื่อนผมมาอยู่สกายวิลเลจแล้วมันเป็นห้องสูตรห้องที่แบบอยู่กันแบบคืนนึงแม่ง10คนอ่ะแล้วพี่อยู่ไม่ได้พี่เชื่อว่าเด็กมองเทพแม่งพี่ว่าแม่งกระเลวกันล่าขนาดไหนขอโทษนะแบบมันเด็กแล้วอ่ะอย่าอะไรตอนนั้นเรามองว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่าทั้งตึกอ่ะแม่งดูดบุหรี่กันแบบเดินดูดบุหรี่บนลิฟต์อ่ะในลิฟต์อ่ะตอนนั้นไม่รู้นะคือด้วยความที่เราแบบเราเริ่มจะแบบเกเรตั้งแต่ช่วงม.ปลายใช่ไหมพอเข้ามาเราเจอในสังคมที่แบบทุกคนแม่งการดูบุหรี่การดูกัญชาการที่ไม่มีใครมองว่าเท่อะเพราะเราดูด้วยความที่เราไม่ได้บอกว่าเท่แต่ทุกคนคือเมื่อปกติขยะก็ทิ้งเข้ากล่องเข้าอะไรคือแบบผู้ชายมันอยู่ด้วยกันเป็นอย่างนี้ล้างคือซิงค์ล้างจานนี่คือแบบไปดูได้เลยทุกห้องอะคือแม่งแบบเคอะกางไปหมดอะไรเงี้ยเราก็ต้องอยู่ให้ได้คือเราจะมาสำอางก็ไม่ได้อะใช่คือกูเป็นสังฆังครั้งแรกพอมองเด็กคือจำได้เลยว่าแบบชิเกิดที่อะไรขึ้นกับกูวะคือเคยได้ยินเพื่อนพูดมานานแล้วว่าเฮ้ยมึงเคยเป็นสังฆังหรือยังสังฆังสังฆังล่ะสังฆังมันคือโรคผิวหนังที่เกิดขึ้นตรงเคยเป็นยังเคยเป็นใช่ป่ะผมเคยเป็นตอนไปค่ายทหารต้องสกปรกมากถึงเป็นไอ้เกิดมาในชีวิตไม่เคยเป็นอยู่มองเทพอยู่หอเพื่อนเป็นสังฆังไอ้คือแบบ
อยู่ชั้น1จะสกปรกขนาดไหนอะชั้น1นี่คือมันแบบมันมีความน้ำท่วมด้วยมันมีความอะไรด้วยอะแบบคือเอาง่ายๆนุ่งพัชตัวออกมาซื้อไส้กรอกกันประจำอะอาบน้ำเสร็จอะแล้วแบบเที่ยงเดินไปซื้อลูกชิ้นก็เดินกลับเข้าไปแบบทำตัวดูดิเที่ยงทำตัวเที่ยงนะใช่แต่ว่าเหลือนอะสมัยนั้นแบบใครไม่เคยเรียนมองเทพไม่รู้ไม่รู้มันไม่สนใจหรอกมันไม่สนใจใครหรอกผู้หญิงเที่ยงกลางวันสวยๆมึงมาเห็นสภาพตอนคืนใส่ชุดนอนผมก็เซอร์ใช่ใช่เข้าเซเว่นเข้าร้านเหล้านี่มันเท้าแตะล้วนใช่เป็นงั้นน่ะมองเทพผมเรียนสวนพี่แล้วรุ่นพี่ของเรียนผมอ่ะเขาก็อยู่อีกห้องนึงเพื่อนผมอยู่อีกห้องนึงตอนแรกเพื่อนผมอยู่ประมาณ 5-6 คนสักพักรุ่นพี่มันรวมด้วยพวกคนมันก็เริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นผมก็ถามว่าเอ้ยทำไมพี่คุณมึงไม่อยู่ห้องมึงวะมาอยู่ห้องอะไรกูบอกว่าพี่เป็นต่างคังใช่ป่ะห้องพี่ผมเป็นเชื้อราเป็นเชื้อราเชื้อรามึงเกาะทั้งห้องมึงคิดดูดิมันสกปรกขนาดไหนอ่ะแม่งแบบอยู่ไม่ได้อ่ะใช่เด็กผู้ชายนะก็ช่วงหนึ่งในชีวิตอ่ะก็เป็นบทเรียนว่าคือสังขังมันเกิดได้เชื้อราและสังขังเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยคีย์บอร์ดอ่ะมึงกับล่องโซฟาแม่งมีแต่ผงบุหรี่อ่ะเพราะว่าทุกคนเล่นเกมอย่างสมัยก่อนเราเล่นเกมฆ่าบุหรี่ไปด้วยนี่นั่งเงี้ยปะอยู่อย่างงี้อยู่โซฟาขวดน้ำอันนึงเคี่ยวบุหรี่ในขวดน้ำแล้วเผลอหยิบแดกไอ้ที่กูเนี่ยคือแบบเขาเรียกแดกน้ำบุ๋ยน้ำบุ๋ยแดกน้ำบุ๋ยเวลาน้ำบุ๋ยหกทีเนี้ยโอ้โหเหม็นแบบเยี่ยมผัดไม่จังหวะนั้นอ่ะเพื่อนก็เพื่อนเหอะแม่ไม่ค่อยรักกันสมมติมึงทำหกนะมึงเช็ดเลยเช็ดเลยกล่องโฟมข้าวอ่ะเคี่ยวบุหรี่ใส่หมดเคี่ยวแบบเละนานๆทีก็จะมีไฟไหม้ในห้องหน่อยๆเพราะว่าบุหรี่มันไม่ดับทิ้งแบบนึกออกไหมแล้วมันติดไฟขึ้นมาเคี่ยวเหม็นอึบมาก็ต้องดับกันอีกแต่ชีวิตตอนนั้นพี่น่าจะสนุกยิ่งเด็กฟิล์มด้วยสนุกงานเป็นกลุ่มสนุกมากเปิดโลกมากรู้สึกว่าความกล้าแสดงออกเกิดขึ้นตอนนั้นนะตอนแรกเมื่อก่อนตอนอยู่อัสสัมตอนเด็กๆเป็นคนไม่กล้าแสดงออกเลยไปยืนหน้าห้องไปอะไรเงี้ยไม่กล้าเลยไม่กล้ามากๆมีบ้างที่ต้องฝืนทำแต่พอตอนอยู่มองเทพอ่ะแล้วอยู่คณะฟิล์มมันก็เป็นแบบมันบ้าๆเป็นเรื่องปกติไงเราก็เลยเริ่มกล้าแสดงออกมากขึ้นเลยผมมาเคยนั่งนิยามกับตัวเองว่า มหาลัยในประเทศอ่ะมันมีเยอะใช่ไหมพี่ว่ามีก็หลายที่เรียนนิเทศแต่ส่วนมากเวลาเราไปเจอกองถ่ายอ่ะเด็กมองเทพอ่ะแม่งสักตีที่ 70% ได้แล้วคิดว่าเท่าที่เห็นนะเท่าที่เห็นจะมีเด็กมองเทพเด็กคลอง6อ่ะฮะหนักๆเนี่ยคือเห็น2ที่นี้แล้วก็จะมีจุฬารังสิตบ้างปลายประมาณนั้นแต่เด็กมองเทพกับเด็กคลอง6เนี่ยคือแบบลืมคือซึ่งผมไม่เข้าใจมากแล้วผมเคยนั่งถามกับตัวเองว่าแบบทำไมว่าตอนเราเรียนดูโคตรเกเรบางคนแม่งไม่เอาไหนเลยนุ้ยแต่สุดท้ายแม่งมันเป็นอะไรวะมันเป็นวัฒนธรรมหรือเป็น culture ที่มันแบบตัดต่อผมไม่มีสอนนุ้ยแต่เด็กแม่งออกมาแม่งก็ตัดกันเป็นอะเพราะว่ามันเหมือนแบบสังคมมันบีบอะสังคมมันบีบอะมันต้องทำอะไม่ทำกูจะอะไรแดกอะใช่ป่ะมันก็ต้องทำอะก็เลยนะจบไปเรื่อยจนแล้วตอนนั้นจริงๆบุฟเฟ่มาก่อนหรือว่าบุฟเฟ่มันก็มีมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วนะเป็นโปรดักชันเป็นกลุ่มอะกลุ่มที่ทำหนังที่สิทธิ์ประมาณนั้นอ่ะแล้วก็พอจบมามันก็มีเพื่อนกลุ่มนึงมาเปิดเป็นโปรดักชันเฮาส์กันแต่ว่าตอนแรกพี่ยังไม่ได้ทำด้วยพี่ไปทำงานประจำก่อนแต่มันก็มีบริษัทนี้อยู่แต่ก็มาบ่อยๆมาช่วยเหลือมาอะไรกันบ่อยๆใช่เหมือนจำได้ว่าจริงๆแล้วมีพี่อีกคนนึงที่ผมเป็นเพื่อนของรุ่นพี่เหมือนกันอีกคนนึงที่ชื่อน่าจะผมตัวตัวใช่เหมือนเขาทำโปรดักชันนี้ก่อนใช่ทำโปรดักชันนี้ก่อนตอนนี้ตัวก็ไปเปิดโปรดักชันเฮาส์ของตัวเองแล้วชื่อแคปซีนใช่ทำเกี่ยวกับโปรดักชันเฮาส์ปกติใช่ทำโฆษณาทำทำฟิล์มทำหนังทำอะไรเงี้ยทำหมดซีรีส์อะไรเงี้ยรับทำหมดเอาจริงๆก็คือบุฟเฟ่ก็คือมาชื่อมาแต่ตอนอยู่มหาลัยหรือว่าเราตั้งยังไม่ตั้งตอนนั้นชื่อมาตั้งแต่ตอนอยู่มหาลัยแล้วครับใครตั้งอ่ะพี่ไม่รู้เหมือนกันมันคือพี่เข้ามาทีหลังคือเขามีกันมาก่อนแล้วบุฟเฟ่เนี่ยมีคนตั้งมีคนอะไรมาพวกเพื่อนๆกันนี่แหละแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นใครเป็นพวกไอ้เจแปนไอ้เจพวกเพื่อนๆอะไรพวกนี้แหละประมาณนั้นแหละมั้งดูซะแล้วพี่เข้ามารวมกันยังไงแต่เรารู้จักกับเขาอยู่แล้วรู้จักกันอยู่แล้วคือฟิล์มอ่ะมันทำงานร่วมกันทางคณะอยู่แล้วไงพอเรียนจบมามีเพื่อนเปิดโปรดักชันเฮาส์เราก็ต้องไปอยู่แล้วไปช่วยไปนั่งเล่นไปนู่นนี่นั่นอยู่แล้วไม่ว่ากี่ที่ตอนนั้นแม่งรู้สึกเหมือนมีก็เหมือนมีบุฟเฟ่ต์โปรดักชันนี่แหละที่เดียวที่แม่งจบมาปุ๊บเปิดเองเลยคนอื่นก็ไปทำงานประจำกันหมดตามกองถ่ายตามอะไรอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นที่รวมประมาณนึงอะไรเงี้ยวันว่างๆไม่รู้จะไปไหนก็มีบริษัทเพื่อนอะไรเงี้ยไปบริษัทเพื่อนแล้วด้วยความที่เป็นเด็กฟิล์มอ่ะกิจกรรมมันจะเล่นอะไรกันนะก็ถ่ายหนังก็ถ่ายอะไรเล่นมันไม่ได้เล่นแบบไม่รู้ไม่ได้ชวนกันเล่นเกมหรืออะไรขนาดนั้นเพราะมันเบื่อแล้วก็ควรชวนถ่ายหนังชวนถ่ายคลิปประมาณนั้นครับมันเลยเป็นจุดเริ่มต้น YouTube โอ้เหรอมันง่ายขนาดนั้นมันเป็นจังหวะด้วยแหละแต่มันดีนะเพราะว่ามันกลายเป็นว่าพี่มีองค์ความรู้ทุกอย่างแล้วไงปกติว่าถ้าเกิดที่อื่นก็ต้องจ้างตากล้องมาจ้างนู่นมาจัดไฟไม่เป็นอันนี้รู้หมดรู้หมด
พี่เก่งเรื่องอะไรผมอยากรู้พี่หมายถึงว่าตอนเรียนอ่ะกำกับเขียนบทเฮ้ยฝั่งนั้นทางนั้นโคตรโง่เรื่องอุปกรณ์เลยแบบทำของพังทำอะไรเป็นว่าเล่นเล่นคือแบบประกอบไม่เป็นอะไรเงี้ยหนูไม่เป็นทุกวันนี้พอทุกวันนี้ทำได้แต่มันช้ามันไม่เหมือนพวกคล่องๆแบบปั๊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 บอะไรเงี้ยเราจะแบบไขยังไงวะที่อะไรยังไงวะอะไรเงี้ยแสดงว่าพี่ไม่ค่อยเป็นคาเมราแมนไม่ค่อยมือก็สั่นอีกคือไม่ถนัดตัดต่อเงี้ยก็ไม่เก่งคอมอีกไม่ถนัดตัดช้าอีกอะไรเงี้ยเป็นคนที่ไปสายไอเดียมากกว่าก็เลยกำกับกับเขียนบทประมาณนั้นมันจับพัดจับหูอยู่ดีพี่ไปกำกับเขียนบทได้ไงก็ตอนเรียนนะตอนเรียนเขาให้เลือกสายว่าคุณเรียนอะไรไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นประมาณแต่พี่ก็ถามตัวเองว่าเออกูน่าจะเก่งด้านนี้ใช่คือตั้งแต่ปี1มันก็เริ่มจะรู้แววกันแล้วนะส่วนมากนะปี1ปี2มันจะเริ่มรู้แววแล้วเพราะว่าเข้ามาเขาให้พื้นฐานหมดจับกล้องจัดไฟเข้ามาใช่เราจะรู้แล้วว่าเราทำอันนี้ถนัดเราทำแบบนี้ไม่ถนัดอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่เขียนบทมันดูเป็นอะไรที่เหนื่อยนะพี่แม่งเขียนทีมันก็ต้องพิมพ์มากใช่โอ้โหจินตนาการล้ำเลิศอยู่ประมาณนึงอ่ะใช่มันก็เหมือนกันอ่ะพวกทีมเขียนบทก็จะมองว่าทีมกล้องแม่งยากเนาะต้องประกอบนู่นประกอบนี่ประกอบนั่นแบกของอีกอะไรอีกกูสบายสบายเออทีมเขียนบทแม่งก็คือแค่แบบเหมือนคนนั่งพูดคุยกันอ่ะเป็นทีม 3-4 คนมาพูดคุยเกี่ยวเรื่องตัวละครกันเขียนหัวข้อเหมือนเขามีวิชาอยู่แล้วอ่ะคือทุกอย่างมันแมทเทียลไปหมดอะไรเงี้ยเริ่มจากพอดไปทุกวันนี้ก็ลืมละสกินเพย์นู่นนี่นั่นมันเป็นสับมันประมาณนั้นวันพวกทีมกล้องก็จะมองว่าไอ้พวกนี้ยากกูคิดไม่ออกกูนั่งแบบเหนื่อยว่ะพิมพ์กูก็พิมพ์ไม่คล่องกูถนัดแบบนี้มากกว่ากูมีความสามารถในเรื่องของการที่จะทำภาพตรงหน้ามึงเนี่ยยังไงให้สวยนึกออกไหมมันก็จะมีไอเดียเรื่องการจัดไฟเรื่องอะไรแบบนี้ประมาณนั้นอันนี้จัดไฟถูกไหมเนี่ยก็สวยนะจัดไฟไม่ผิดไม่ถูก จัดไฟไม่ผิดไม่ถูก คือถ้าเป็นหลักพื้นฐานเขาเรียกว่า T-point lighting นี่หลักพื้นฐาน T-point lighting มีอะไรบ้างฮะ T-point lighting มันก็จะมีไฟ3ดวง uh-huh. ก็จะมี key light แล้วก็จะมีจำไม่ได้อีกอันนึง soft, เรียกว่า soft light ประมาณว่าเป็นไฟที่ไว้ support ให้มันเกิดไดนามิกในอันนึงคือ back light นี่เพื่อดันภาพให้มันห่างออกจาก background แต่แม่งก็คือพื้นฐานเห็นฝรั่งบางคนสอนจัดไฟอ่ะแม่งจัดดวงเดียวสวยก็มีแบบตอนนั้นอาจารย์แบบสอนให้รู้เลยว่าจัดไฟแม่งไม่มีผิดมีถูกคือเขาเอาแบรนด์กระเป๋าใบนึงมาซึ่งเขาบอกว่าจัดไฟยังไงก็ได้ให้มันดูแข็งแรงที่สุดจัดกันใหญ่เลยที่ point lighting ที่รู้ถ่ายออกมาแม่งดูสวยแต่แม่งดูไม่แข็งแรงอาจารย์แม่งมาจัดทีเดียวคือเขาจัดไฟแบบสาดลงมาเลยเปี้ยงเดียวตรงๆข้างบนตรงๆแม่งดูสวยแข็งแรงเลยเพราะว่า reference มันมาจากคิดว่าคนยืนกลางแดดแม่งแข็งแรงไปนึกออกปะคนที่แม่งยืนทนกลางแดดคนนั้นแม่งแข็งแรงถูกปะคือ reference มันมาจากนั้นเลยประมาณนั้นถ้าย้อนกลับไปได้ผมโคตรอยากกลับไปเรียนฟิล์มเลยพูดตรงถ้าไอพี่คนนั้นน่ะที่บอกกูว่าเรียนดีเจแม่งไม่มีผมน่าจะเรียนฟิล์มเพราะผมชอบฟิล์มมากเรียนดีเจแม่งไม่มีใครสอนปะไม่มีต้องหาเรียนเองข้างนอกวะใช่ไหมผมโคตรอยากเรียนฟิล์มเพราะทุกวันนี้ผมสนใจโปรดักชั่นผมชอบทำชอบกำกับชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงๆแล้วพี่จบมาพี่ได้ทำกำกับหนังอะไรด้วยบ้างกำกับช่วงแรกกำกับไม่ได้หนังเป็นกำกับโฆษณากำกับอะไรหลายๆอย่างแล้วทุกวันนี้ได้ทำอยู่ไหมทุกวันนี้ไม่ทำไม่ไหวเหนื่อยมากงบมันถูกลงเยอะนึกออกไหมเพราะเขาใช่เมื่อก่อนโฆษณาแพงมากใช่เพราะเขาเหมือนแบบไปลงทุนกับพวกไมโครอินฟลูเอนเซอร์อ่ะแบบว่าโปรดักชันไม่ต้องหวือหวาเน้นไอเดียแล้วก็กระจายสมมติมีเงิน10ล้านอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเขาจะทำโฆษณาตัวละ5ล้าน2ตัวเดี๋ยวนี้เขาอาจจะทำแบบคลิปมือถือ 10,000 คลิปกระจายไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเขาจะมาจ้างเราอย่างเงี้ยเงินที่เยอะๆมันก็จะเหลือแค่หลักไม่เท่าไหร่แล้วมันทำงานยากเซ็งกันหมดเลยนะเพราะพวกตะกล้องอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางคนแบบอินฟูไม่ต้องใช้แล้วเดี๋ยวนี้โทรศัพท์แม่งยิ่งล้ำไม่พอโปรแกรมตัดต่อในมือถือก็มีแล้วคือผมอยากรู้จริงๆว่าแบบแม่งในความเห็นพี่ก็ไม่รู้ว่าแต่คิดว่ามันยังมีนะงานที่ต้องการโปรดักชันใหญ่ๆงานที่มันจะต้องการแบบความน่าเชื่อถืออ่ะนึกออกไหมอย่างเช่นโฆษณา MK นึกภาพออกปะงานโฆษณา MK เขาจะมาขายไอเดียแบบหมูจุ่มปึ๊กแดกอร่อยดิบไม่เอาทุย นึกออกมันไม่ใช่ถูกปะมันต้องแบบซุปเปอร์สโลโมชั่นหมูเด้งลงมาถูกไหมมันบางแบรนดิ้งอ่ะเขาต้องการความน่าเชื่อถือ เขาไม่ได้มาแบบไก่ย่าง5ดาวปังไอ้เหี้ยอะไรเงี้ยนึกออกปะไก่ย่าง5ดาวปังอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็อาจจะไม่ทำโฆษณาใหญ่ๆแล้วไปเน้นเป็นแบบตัวเล็กๆอินไมโครอินฟลูเอนเซอร์ใช่ประมาณนั้นมันก็ยังจำเป็นอยู่ซึ่งมันก็เป็นน่าจะเป็นเทรนด์นะแต่ถามว่าความลำบากของคนยุคเก่าอ่ะลำบากขึ้นไหมไม่ลำบากขึ้นเพราะว่ามันมี AI ช่วยเยอะมันคอมพิวเตอร์มันช่วยเยอะถ้าใครไม่สามารถไม่มีความรู้ทางด้านนั้นมันก็จะล้าหลังเหมือนกับว่าแต่มันยังต้องใช้คนอยู่นะอารมณ์แบบว่าเมื่อก่อนตัดต่อ
เราต้องมานั่งซิงเองจากสเลทใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ขอตัวซิงปรึกแต่ลองนึกภาพอีดิเตอร์ที่แม่งทำไม่เป็นดิต้องมานั่งงมมันอาจจะได้งานช้ากว่าอะไรอย่างนั้นหรือ Chat GPT อย่างเงี้ยถ้าเราขอไอเดียเกี่ยวกับบทหนังแบบนี้เมื่อก่อนเราต้องมานั่งถกกัน 3-4 คนหาวันประชุมหาวันคุยวิดีโอคอลนู่นนี่นั่นแต่เดี๋ยวนี้คนเดียวถ้าเกิดเราแบบต้องการตัวละคร5คนที่มีความต่างกันทางพื้นฐานชีวิตคนนึงรวยคนนึงงี้ลองตั้งชื่อตัวละครประเภทนั้นมาเค้าอยู่ราศีนี้เกิดวันนี้เป็นคนยังไงอะไรเงี้ยคือมันช่วยกันแบบรวบรวมข้อมูลให้เราอะแต่ยังไงก็ต้องใช้คนอยู่ดีรู้ถูกมั้ยถามว่ามันยากขึ้นมั้ยมันยากขึ้นเพราะว่าคู่แข่งมันเก่งขึ้นเด็กยุคใหม่ใช่ผมเห็นว่าคำถามตะกล้องอะไรมาส่วนมากจะบอกว่าเด็กใหม่อุปกรณ์ใหม่ว่ะข้อมูลความรู้เดี๋ยวนี้ไอเดียการถ่ายเยอะมากเต็ม IG เต็ม TikTok ใช่แล้วเวลาเขาเยอะไงเวลาเขาเยอะกว่าเราที่ต้องแบบเหมือนคนทำงานแล้วมันก็ต้องทำงานแล้วว่ะเงินก็ต้องหาใช่เงินต้องหาแต่เด็กเงี้ยเวลาว่างเขาก็เรียนรู้ได้เต็มที่เด็กยุคใหม่มันจะเก่งกับคนยุคเก่าเสมอถูกป่ะประมาณนั้นมันก็เป็นคลื่นไปแล้วทุกวันนี้ก็คือไม่เอาคิดว่าถ้ามีงานจะจ้างพี่รับไหมกำกับเหรอต้องคุยกันว่ามันเป็นอะไรที่เงินเท่าไหร่เราทำแล้วเราโอเคอ่ะทั้งเรื่องเงินเรื่องไอเดียเรื่องอะไรด้วยเพราะว่ามันเหนื่อยนะคนแม่งมองว่าไม่เหนื่อยอ่ะจริงๆแม่งคือกรรมกรดีๆนี่เองอ่ะใช่ไหมไม่ต่างเลยแบบใช้แรงอ่ะใช้แมนอาวเยอะอ่ะแบบทุ่มกับมันอ่ะประมาณนั้นแทบจะ24ชั่วโมงอ่ะพุ่มกลับอ่ะแม่งกลับมาอยู่กลับหน้าเซตปุ๊บกลับมาทำการบ้านอีกคืนนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างพรุ่งนี้เอาใหม่ถูกต้องอยู่เงี้ยอันนี้คือในความเห็นของผมนะอาจจะผิดหรือว่าอะไรก็เป็นความเห็นส่วนตัวประมาณนั้นเอาแล้วจริงๆก่อนที่พี่จะเป็นจริงพี่เป็นไปเล่นหนังด้วยนี่ใช่ไหมพี่ที่พี่เขียนมาให้เมื่อกี้ไปเล่นหนังรักสยามเหรอเรื่องแรกใช่ไหมพี่ใช่มันก็เด็กวัยรุ่นรับงานทั่วไปอ่ะนึกออกปะแล้วพี่ไปรับได้งานได้ไงอ่ะเขาไปเที่ยวสยามแล้วเมื่อก่อนเขาก็จะมีคนแบบถ่ายรูปแบบว่าเอ้ยคาแรคเตอร์คือหนังรักสยามมันเป็นหนังที่ต้องใช้วัยรุ่นที่แบบมันตรงอ่ะนึกออกไหมใน TikTok นี่เขาตัดพี่เต็มเลยนะว่าเมื่อก่อนพี่ก็เทียบเคียงกับมาริโอเทียบเคียงมาริโออายชิบหายไม่คนเราก็มีความหล่อความเสน่ห์พี่ก็ยังหล่ออยู่เออเหรอเออก็แหละก็มันทั่วไปคือยุคนั้นมันจะเป็นยุคที่แบบมันเหมือนงานพิเศษอ่ะเราอยากได้เงินไปทำอะไรซื้อเสื้อผ้าทำนู่นทำนี่ใช่ไหมแล้วมันมีคนมาติดต่อว่าน้องขอพี่ถ่ายรูปหน่อยแล้วไปเทสหน้ากล้องดูนะถ้าเกิดได้นะทำงานวันหนึ่งได้เป็นหมื่นนะอ้าวหนึ่งได้เป็นหมื่นค่าขนมเป็นเดือนเลยนะยังไม่ถึงหมื่นด้วยเดือนนึงค่าขนมอาทิตย์ละ 2,000 เดือนนึง4อาทิตย์ได้ 8,000 ทำงานวันเดียวได้หมื่นนึงเดี๋ยวมึงโดนกูแน่รองเท้าคู่นี้ที่เล็งไว้อะไรนู่นนี่นั่นก็เอาเลยก็ลองเลยทำประมาณนั้นแล้วเขาให้หมื่นจริงไหมจริงจริงอ๋อเพราะออกเป็นหนังด้วยนี่ว่าใช่มันเป็นหนังเป็นอะไรกันออกเยอะปะออกเยอะปะจ้ะเยอะไหมออกก็ประมาณนึงครับเพื่อนเพื่อนเอกก็แต่ว่าคนสมัยนั้นก็ยังไม่ได้โซเชียลมันยังไม่ค่อยเยอะไม่มีสมัยนั้นโทรศัพท์ยังไม่มี YouTube เลยโทรศัพท์ยังเล่นเน็ตไม่ได้เลยดีกว่าเล่นได้แต่เกมงูรู้จักเกมงูใช่ไหมรู้จักพี่โคตรชอบเล่นเลยโอ้แต่จริงๆพี่ก็ห่างกับผมน่าจะถ้านับอายุจริงๆพี่น่าจะห่างกับผมน่าจะมี 5-6 ปีอยู่นะ5ปี6ปีครับแก่แล้วปวดหลังหมดแล้วอะทุกวันเนี้ยนี่เขาบอกพี่เขาบอกว่าปกติพี่ขี้เกียจมานะออพี่มาได้ไงเนี่ยพี่ขี้เกียจอะร้อนเงินช่วงนี้นิดหน่อยก็ต้องเอาอะเงินผมก็ไม่ได้มีเยอะพี่ก็รู้ก็ต้องเอาอะพี่รู้ใช่ไหมเอาตรงๆ YouTube แม่งซับซ้อนรู้แต่มันก็ต้องเอาดีก็ยืนลูกก๋วยเตี๋ยวมือแหกอ่ะถูกป่ะแม่งซบเซาอ่ะตรงผู้ผลิตอย่างผมน้อยใจพี่เคยน้อยใจมากๆผู้ผลิตอ่ะผู้ผลิตน้อยใจไม่เชิงน้อยใจหรอกแต่ฟีลแบบน้อยใจใครอ่ะน้อยใจ YouTube เหรอน้อยใจน้อยใจแพลตฟอร์มเหรอแพลตฟอร์มที่มันลดเงินเราไม่พอแล้วแพลตฟอร์มอื่นดูดของเราไปแล้วแม่งไปดูแพลตฟอร์มอื่นหมดก็น้อยใจแหละเราแม่งเป็นทาสมันแล้วอ่ะเข้าใจป่ะเราทําอะไรไม่ได้แล้วอ่ะเราจะถ่ายคลิปแล้วก็ไปเปิดตามแบบอินเทอร์เน็ตทีวีบ้านคนอื่นเค้าแบบใส่แบบแฟลชไดรฟ์ไปอ่ะคือเข้าใจป่ะถ้ามันไม่เราไม่พึ่งมันอ่ะเราต้องเอาคลิปเราใส่แฟลชไดรฟ์ไปเดินไปขอตามบ้านพี่ลองดูคลิปผมเสียบเสียบเสียบมันต้องพึ่งมันอ่ะมันทำอะไรไม่ได้อ่ะใช่ตังเราก็บุญแล้วโอ้โหหลายอย่างคือเราตกเป็นทาสของเขาหมดแล้วอ่ะแบบแพลตฟอร์มแบบช้อปปิ้งออนไลน์อย่างเงี้ยถ้าอยู่เขาปิดขึ้นมาอย่างเงี้ยคนแม่งมีร้านออนไลน์อย่างเงี้ยหายแล้วชีวิตถูกป่ะเหมือนกันเหมือนเราไปเช่าที่ขายของแล้วอยู่คนไร้ที่อ่ะเขาจะขึ้นค่าที่เราต้องยอมตอนนี้เหมือนเราโดนขึ้นค่าที่เพราะว่าเราได้เงินน้อยลงจาก YouTube ใช่ป่ะล่ะเหมือนโดนขึ้นค่าที่แต่ลงทุนเท่าเดิมใช่ป่ะล่ะแย่แต่มันมีข้อดีอยู่ก็คืออย่างน้อยๆมันก็เป็นอาชีพที่ได้ทำตามแพชชั่นคิดว่านะยังสนุกอยู่ยังสนุกอยู่ทำงานไปด้วยยังสนุกไปด้วยใช่คอนเทนต์หลักๆเดือนนี้เกี่ยวกับอะไรบ้างพี่บุฟเฟ่ก็เกี่ยวกับช่วงนี้จะเล่นบอร์ดเกมเยอะบอร์ดเกมคือช่วงนี้ซิตคอมหายไปแล้ว
ไม่ค่อยได้เล่นแล้วส่วนมากจะเป็นบอร์ดเกมรีวิวแล้วก็ทำอาหารบอร์ดเกมรีวิวทำอาหารใช่รีวิวก็จะเป็นพวกอารมณ์ของแบบ10อย่าง20อย่างมารีวิวทำอาหารก็จะเป็นทำอาหารทั่วไปแหละหานู่นหานี่ทำกันบอร์ดเกมก็เล่นเกมปาร์ตี้เกมกันนู่นนี่นั่นมีเกมอะไรส่วนมากก็จะนัดวันมาอย่างเงี้ยพี่วันไหนว่างกันก็เข้าไปถ่ายคือเข้าออฟฟิศอะทุกอาทิตย์อยู่แล้วอาทิตย์ละวันประมาณรวมตัวกันรวมตัวกันแล้วก็เดี๋ยวคิดอะไรออกก็ถ่ายแม่งวันนั้นไม่คือเขาจะคิดกันมาก่อนอยู่แล้วอ๋อเหรอใช่ก็จะมีทีมงานอะไรเงี้ยเราคิดว่าจริงๆบุฟเฟ่ต์มันอยู่กี่ปีแล้วนะพี่ห้าปี6-7ปี7ปีมั้งประมาณ7ปีใช่แล้วจะพัดจะผูยังไงพี่ผมอยากรู้ว่าพี่อยู่ดีพี่ผมมาไปเริ่มรู้จักพี่เพราะว่าจริงๆก็เพราะบุฟเฟ่ต์เหมือนกันนะเพราะว่าเล่นมันมีซิทคอมฉากบนรถตู้ผมชอบแม่งกาวดีฉากที่พี่เพราะว่าก่อนนี้เวลาผมไปดูปุ๊บผมเห็นปุ๊บเอ้ยอันนั้นพี่จะมีพี่คนนึงทำโซตัสชื่อพี่อะไรก็ไม่รู้อะที่ไม่ใช่พี่ฟิวอะพี่โตพี่โตทำโซตัสเขาก็อยู่เขาอยู่ผมก็แบบผมก็เห็นรู้จักหมดเลยพี่โตพี่มาร์คพี่อะไรนั่งอยู่บนรถตู้เฮ้ยดูแต่ผมไม่รู้จักพี่เพราะอย่างพี่แปนผมเคยไปถ่ายรายการกับพี่เขาที่ญี่ปุ่นแต่ว่าพี่เอ้ยตัวไหนโอ้ยฮาตัวนี้ฮาชอบอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ฮาชอบชอบจริงจริงแล้วก็จริงๆพี่ก็เริ่มรู้จักจากคลิปนั้นใช่ไหมพี่แบบเริ่มจากแบบทริปในบุฟเฟ่ใช่ใช่แล้วจะพาจะผูกไปอยู่เวิร์กพอยต์แล้วพี่ใช่เพราะว่าเคยมีรายการพาไปครับเขาก็พาไปนู่นนี่นั่นแล้วก็ให้เล่น6ฉากครับจานแล้วก็ยาวเลยแล้วเล่นได้ก็เลยยาวแล้วตอนนี้พี่คิดว่าพี่จะทำอะไรบ้างมียูทูบซูชิกาแฟ6ฉากครับจานยังไม่รู้เลยว่าจะทำอะไรชีวิตแผนอนาคตนะพี่แบบเราต้องมีโกเป้าหมายโกเป้าหมายพี่คืออะไรดีวะชีวิตอะโกเป้าหมายอะอย่างผมอยากไปญี่ปุ่นทุกจังหวัดจริงเหรอใช่นี่โกพี่แปนแม่งได้เอาไปหมดแล้วเพราะว่าเขาไปถ่ายละครเอาเหรออยากไปญี่ปุ่นทุกจังหวัดถ้าไปครบแล้วทำไงเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะผมไม่เบื่อหรอกชอบญี่ปุ่นมากผมสามารถไปดับเบิลในจังหวัดนั้น2รอบได้ผมคิดว่าซื้อบ้านที่ญี่ปุ่นยังที่เขาบอกว่ามีขายอะยังไม่มีตังค์ที่บอกหลังบ้าหลังรักแสนแสนเดียว200,000เองนะที่เขาเทขายอะเหรอเออทำไมเขาขายวะพี่ลองไปเสิร์ชดูดิไม่รู้เหมือนกันมันไม่คงไม่ซื้อง่ายขนาดนั้นหรอกใช่แต่ว่ามันก็ถูกชิบหายอะถูกปะต่อให้โดนภาษีโดนอะไรอะเราก็ยังรู้สึกว่ากูสามารถมีบ้านญี่ปุ่นหลักไม่ถึงล้านได้เหรอวะแต่มันแต่อะพี่อะสมมติอะ500,000พี่ว่าบ้านมันจะขนาดเท่าไหร่แต่ญี่ปุ่นนะเออแต่มันน่ารักต่อให้มันเน่าแค่ไหนอะมันก็ยังดูดีถูกปะอ่าฮะเออเพราะว่าเราเบียวอยู่แล้วอะเออถูกปะถ้ามึงชอบญี่ปุ่นทุกวันแปลว่ามึงเบียร์พอสมควรทุกวันนี้ดูอนิเมะอยู่วะดูใช่ไหมพี่ดูหรอก็ดูแต่ว่าเดี๋ยวไม่ได้ดูแบบขนาดนั้นนะแต่ที่ชอบญี่ปุ่นเพราะว่าผมชอบคนจริงๆแล้วผมชอบไม่ได้คนแบบสาวอย่างนี้นะผมชอบความจริงๆแล้วเขาเจอเขาอ่ะชอบความเงียบความสงบความมีมารยาทชอบบางอย่างเพราะว่าผมเป็นคนแบบถึงจะตลกเฮฮาอะไรชอบอะไรก็แต่ว่าพอไปอยู่ในที่เขาผมรู้สึกว่ามันเงียบอยากไปอยู่ใช่แบบชอบอะไรที่มันเงียบๆง่ายๆอากาศบริสุทธิ์เนี่ยผมรู้สึกความฝันผมนะเนี่ยเข้าใจเป้าหมายของพี่ตอนนี้ก็คิดว่ายังไม่มีอะไรพิเศษเท่าไหร่ก็แค่อยากให้ครอบครัวสบายประมาณนั้นอยากแบบอยากรวยอ่ะเพื่อให้ครอบครัวสบายอ่าฮะจริงๆแล้วบ้านพี่มีฐานะอยู่แล้วไหมจริงๆเมื่อก่อนก็ฐานะปานกลางอ่ะนะเพราะว่าก็มีธุรกิจอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เหมือนแบบว่ามันก็แย่ลงแต่ว่าไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะไม่ได้แย่จนดราม่านะแต่แค่รู้สึกว่าอยากให้สบายไปเรื่อยๆสบายขึ้นไปอีกสบายขึ้นไปอีกนึกออกไหมคำว่าสบายของพี่คือบางคนความสบายไม่เท่ากันนะพี่ความสบายคือความสบายของพี่ก็คืออยากให้เขาอยากทำอะไรต้องได้ทำอ่ะอยากทำอะไรต้องได้ทำนู่นนี่นั่นตื่นเช้ามาอยากไปตีกอล์ฟเว้ยอะไรงั้นก็ไปงานช่างแม่งบ้างมาม่าอยากไปดึงหน้าที่เกาหลีก็ไปแบบไม่ต้องคิดอะไรไปดึงมาไม่ดีแก้ใหม่อีก3เดือนเอาก็ไปอะไรเงี้ยประมาณต้องรวยพอตัวอยู่นะพี่ใช่มันก็ต้องรวยมันคือเป้าหมายก็ตั้งไกลๆไว้แต่ว่าถ้ายังไม่ถึงทุกวันนี้มันก็มีความสุขดีไม่ได้แย่แต่ว่าแค่ถ้าถามถึงเป้าหมายนะอยากรวยเพื่อให้จริงๆอะตัวพี่ไม่ค่อยได้มีกิเลสอะไรแพงๆเท่าไหร่หรอกไม่ได้เล่นรถไม่ได้อะไรด้วยนึกออกปะเสื้อผ้าก็ไม่ได้แบบใช้ของแบรนด์เนมนั่นแหละอยากมีเงินก็เพราะว่าอยากครอบครัวสบายแค่นั้นแล้วถ้าตัดเรื่องเงินนะพี่อยากรู้ว่าถ้าเกิดความสุขของพี่อะถ้าตัดเรื่องเงินความสุขอะเฮ้ยนี่จริงจังสุดเลยเนี่ยปกติไม่ค่อยจริงจังขนาดนี้เนี่ยได้ใช้ชีวิตแบบที่ชอบโดยที่ไม่เดือดร้อนใครไปเรื่อยๆเหมือนถึงแบบได้ทำงานที่ชอบแล้วได้เงินอะไรเงี้ยได้ใช้ชีวิตแบบที่ชอบอะทุกวันนี้ชอบยังพี่ทุกวันนี้มันก็มีทั้งเรื่องชอบและไม่ชอบทั่วไปมนุษย์อะมันหาได้ยากที่โอกาสที่จะชอบ 100% ใช่ใช่ก็ถือว่าเป็นคนโชคดีคนหนึ่งนะได้ทำงานที่ตรงสายใช่ที่มันตรงสายที่มันแบบไม่ได้แบบต้องทรมานขนาดนั้นคิดว่าสมมุติวันนึงต้องแบบเข้างานทำงานประจำทำงานอะไรที่แบบเกี่ยวเอกสารเยอะๆคงทรมานมากอะไรอย่างงี้
เข้าใจเข้าใจเพราะผมก็ไม่ได้อยากเป็นพนักงานออฟฟิศไม่ได้อยากแบบชัดเจนจำเจอยู่กับที่อ่ะใช่โกก็ไม่มีละโกก็ใช้ชีวิตให้พ่อแม่สบายเอ้ยผมอยากรู้พี่ผมว่าหนึ่งอย่างข้อเก่งของพี่แล้วพี่ดังได้เพราะเรื่องนี้เลยแต่งเพลงทุกคนร้องได้ออฟฟิศใครก็ร้องได้ผมก็ร้องได้ไอ้บทเพลงแรกอ่ะผมอยากรู้บทเพลงแรกมันคือเพลงอะไรแล้วมันมายังไงที่แต่งเหรอใช่เพลงแรกในชีวิตที่แต่งอ่ะนะใช่พี่มันก็มั่วไปเรื่อยอ่ะมันเป็นฟิลเหมือนการที่เราอ่ะนั่งกับเพื่อนใช่ไหมแล้วเล่นกีตาร์กันแล้วมันก็แต่งไปเรื่อยซึ่งมีพี่มีความรู้ทางด้านดนตรีไหมแบบดีกีตาร์เป็นไหมงูปลาปลามากจับคอร์ดทาบไม่ได้อ่ะบอร์ดอ่ะจับคอร์ดทาบไม่ได้งูปลาปลามากแต่ว่ามันก็คิดว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าก็แต่งเล่นๆอ่ะไปเรื่อยๆนี่แหละแต่คือแค่ไม่ได้ออกมาให้ใครฟังแต่พอมาให้คนฟังเอ้าคนชอบประมาณนั้นอ่ะเราก็เลยงงว่าเอ้าเหรอวะไปทำอะไรวะแต่เพลงแรกที่ดังคือน้ำตาคาเบ้าพี่ใช่ใช่ใช่อันนั้นคือพี่ร้องจริงๆหรือสดหรือว่าพี่ยังไงอันน้ำตาคาเบ้าอ่ะมันก็กึ่งสดอ่ะแต่มันไม่ได้สดตอนนั้นเลยมันเหมือนกับว่าเรานั่งเล่นกันที่ออฟฟิศใช่ไหม uh-huh. และไอ้แปนเนี่ยเจแปนเนี่ยมันเป็นคนชอบเพลงลูกทุ่ง uh-huh. แล้วเราก็เลยรู้สึกว่ามันน่ารักดีเพราะว่าหายากนะวัยรุ่นมาชอบเพลงลูกทุ่งอ่ะ uh-huh. ก็เลยรู้สึกว่าเออกูอยากแต่งเพลงลูกทุ่งให้มึงว่ะปั่นๆฮ่าฮ่าเออหน้ามึงดูจ่อยๆดีว่ะเหมือนน้ำตามึงแบบคาเบ้าอะไรเงี้ยแล้วก็แต่งมาแต่งแก้คำนิดหน่อยนั่งเล่นกันที่ออฟฟิศแต่งเสร็จก็ตอนนั้นไปถ่ายรายการที่ภูสอยดาวอ๋อที่ใน MV เออแล้วมันเดินไกลมากเลยเว้ยเดินจนแบบต่อเพลงกันอะต่อเพลงกันแก้เหนื่อยต่อเพลงกันไปเรื่อยจนเพลงแม่งหมดแล้วอะเพลงที่ร้องได้แม่งหมดกันแล้วอะก็เลยเริ่มเอาเพลงตัวเองมาร้องละเพื่อนก็เลยแบบเออกันถ่ายไว้หน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ไปปล่อยลงตอนแรกบอกมันด้วยซ้ำว่าเฮ้ยอย่าเฮียทุเรศร้องก็เพี้ยนก็แต่มันเหนื่อยนู่นนี่นั่นเพราะว่าจะถ้าเกิดคนทำดนตรีจริงๆจะรู้ว่าเสียงมันมีการดัดออโต้จูนนิดหน่อยมันคือเหนื่อยมันเดินแบบถ้าเกิดมึงอยากให้เพลงนี้ปล่อยนะตอนอาทิตย์อ่ะมึงทำดีๆสิมึงแบบไปนั่งร้องที่ออฟฟิศสิเออมาบอกถ่ายไปก่อนไปเป็น MV ไม่เอาเสียงไปใช้ซึ่งเสียงตอนนั้นไวเลสเหรอหรือว่าหัวกล้องหัวกล้องเดินร้องไปเรื่อยร้องไปเรื่อยร้องไปเรื่อยสักพักพอมาถึงที่ออฟฟิศจะร้องจริงจังก็ขี้เกียจละแม่งก็ปล่อยลงไปก็เออช่างแม่งมันคงไม่มีอะไรก็ปล่อยไปก็ปล่อยไปคนดันชอบนี่ก็แต่งเลยดิคนชอบแต่งเลยแล้วพี่ไม่คิดจะไปลง Spotify ลงอันที่เป็นแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเหรอไม่ได้ตังค์ไม่ได้คิดไม่ได้คิดไปไกลขนาดนั้นถ้าพี่อยากให้แม่คุณแม่พี่มาม้าไปดึงหน้าหลายๆรอบอันนี้อาจจะเป็นหนทางรวยได้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอมันอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่การลงทุนมันน้อยเพราะว่าพี่ใช้ไอเดียของตัวเองเผื่อสักวันนึงเดือนนี้กูปล่อย70เพลงลง Spotify ฟังอย่างนี้อย่างหน่อยอะฟาร์มเงินไปเนี่ยไม่อย่างน้ำตาคาเบ้าอ่ะพี่เอาพูดตรงนะน้ำตาคาเบ้าเนี่ยพี่ก็ไม่เคยมีลงสตรีมมิ่งใช่ปะไม่เคยลง YouTube อ่ะพี่ลงสตรีมมิ่งเนี่ยล้านหนึ่งพี่ก็ได้ 2-3 หมื่นนะอ่ะ YouTube อ่ะได้ส่วนหนึ่งเอาไปใน TikTok ใน IG ที่เขาแชร์อ่ะพี่ก็ได้เงินพี่ล้านหนึ่งได้เป็นหมื่นเลยเหรอใช่เอาหรอเพิ่งรู้ก็พวกที่เขาฟังเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำเลยนี่ผมจุดประกายให้พี่นะขอบคุณมากจริงไม่กล้าไหมรวยแน่เลยวะเห็นไหมมีเพลงพี่มีเพลงอะไรอีกซื้อที่เขาใหญ่พี่ชื่อเพลงซื้อที่เขาใหญ่เปล่าๆคิดนึกภาพตอนรวยนึกภาพรวยก่อนแล้วพี่ทำไมไม่แต่งเพลงพวกโฆษณาแต่งเพลงอะไรปันๆนะรับแต่งเพลงไหมพี่บอกตรงนี้ไปเลยรับถ้าเขาจ้างรับครับอังนั้นผมเอางานแรกเลยไหมเจ้าของอีหลายสักยะเฮ้ยนี่แหละเขาหามา20,000แต่งนะห้ามแก้นะ20,000แต่ทีเดียวจบส่งไปเลยห้ามแก้ห้ามอะไรทั้งสิ้นแล้วดนตรีพี่ทำอะไรเป็นฮะดนตรีเดี๋ยวเล่นกีตาร์โป่งไป หมูเหนียวข้าวเหนียวบูดอะไรเดี๋ยวจะใส่ให้หมดไปดูร้านผมเลี้ยงเหล้าอ่ะได้จะได้ค่าตัวเพิ่มด้วยผมเลี้ยงเหล้าด้วยอ่ะที่ไหนอีหลายสาขาอยู่นี่เองผมกินข้าวที่ประจำกันอยู่แล้วออฟฟิศผมจะส่วนมากอีหลายจะกินเหล้ากับกินข้าวที่นั่นแล้วก็กินที่ออฟฟิศใช่อีหลายได้เดี๋ยวว่ากันแต่จริงทำได้เดี๋ยวให้รุ่นน้องช่วยทำบีดแล้วเขาจะไปเปิดที่ไหนในร้านเปิดในร้านเออได้เดี๋ยวคุยกันว่ายังไงรีพอร์ตแกรีพอร์ตเพลงเขาไวรัลหมดเออยังกับมันนุ่มล่าสุดอ่ะเครดิตดีนะผมเนี่ยเออเอางี้เลยผมรับเป็นแสนนะโบตีอ่ะแต่ช่วงนี้ร้อนผมดิวไว้เลยผมดิวไว้เลยยังไงก็ต้องจ่ายเดี๋ยวค่าแมเนจเมนต์ฟรี 15% หยอกจริงก็มีคนดิวอ่ะให้ไปร้องเพลงแบบเอาแบบเพลงที่ร้องๆเนี่ยไปร้องแบบไปร้องโชว์ไปร้องอะไรอยู่นะแต่ก็ไม่รับเพราะว่าจริงๆอ่ะไม่ชอบร้องเพลงต่อหน้าชาวบ้านนะเว้ยแบบคนอื่นรู้สึกเก่งว่ะมันไม่ใช่แบบนั่งเล่นกีตาร์ร้องอะไรอย่างงี้มันชิลแต่แบบต้องไปร้องจริงจังเงี้ยเก่งไม่กล้าเข้าใจไม่กล้ารู้สึกเก่งรู้สึกแบบไม่ชอบอยู่บนเวทีเท่าไหร่ก็เอาเนี่ยแหละเหมือนพี่ตั้งเขาก็ไม่ชอบอยู่บนเวทีเออในฟีลแบบเหมือนโดนคนอื่นจ้องอ่ะถ้าโดนทีมงานจ้องมันไม่แปลกเพราะทุกคนมันทำงานนึกออกป่ะแต่คนที่มันดูคอนเสิร์ตอ่ะ
มาดูมึงอ่ะมึงเอาให้ดีดิกูเสียตังค์มาแล้วเนี่ยเราก็แบบกูเสียงเพี้ยนเลยอ่ะเสียงสั่นเลยอะไรเงี้ยเพลงจริงๆเพลงอะไรที่พี่ประทับใจที่สุดอ่ะหรือมีเพลงที่แต่งไว้แล้วยังไม่ปล่อยมีไหมมีเพลงที่แต่งไว้เพลงหนึ่งแต่งให้อาม่าตอนอาม่าเสียแต่มันไม่ฮาเลยอาม่าเสียพี่จะเอาใช่มันแบบเศร้าแบบดราม่ามากเลยเพลงนั้นชอบที่สุดก็ควรจะชอบที่สุดอ่ะใช่เบาอีกตรงนี้เนี่ยตอนกูดูในรถตู้อ่ะพี่มีแต่งแต่จริงๆส่วนมากมันก็จะเป็นเพลงช้านี่พี่แต่งเพลงช้าตลอดเลยอ่ะเพลงเร็วคิดเนื้อไม่ทันไงส่วนมากชอบให้แต่งสดอ๋อชอบให้แต่งสดแล้วเพลงเร็วคิดเนื้อไม่ทันนึกออกไหมแล้วถ้าเกิดพี่ไปแต่งเร็วเลยสมมติถ้าอีสานไปกินอีสานหน่อยได้ไหมได้แต่งเร็วได้แต่ต้องใช้เวลามากกว่าแต่งช้าอ่ะดิวให้ต้องจ่ายตังค์ด้วยนะผมดิวแล้วนะจ่ายตังค์ด้วยนะจะขายเตียงพี่อ่ะถ้าไม่จ่ายเตียง 500,000 โอ้ยมีตังค์ซื้อเตียง 500,000 เออมีตังค์ซื้อเตียง 500,000 นี่กูฟันแม่งดีมั้ยเนี่ยหยอกครับพี่ตาลเคยไปออกรายการนี่เหมือนกันตั้มโดมอ่ะเดอะสตาร์ที่ทอล์กๆเขาบอกว่าเออผมดูพี่ตอนที่แบบเดี่ยวไมโครโฟนอ่ะผมชอบพี่ก็ฟิลเดิมอ่ะฟิลบอกว่าไม่ชอบจริงๆไม่ชอบอยู่บนเวทีรู้สึกเก่งเขาบอกทำไมพี่ไม่รับงานพวกนี้แล้วไปพูดตามร้านเหล้าเผื่อคนมาดูนะพี่นู่นนี่นั่นก็บอกว่าเก่งไม่กล้ารับคนมันเยอะมันก็เสนอไอเดียมาเหมือนกันบอกว่าพี่ก็เอาเลยรับรอบละ10คนแล้วพี่ก็ไม่ต้องเป็นเวทีนั่งโต๊ะเดียวกันเนี่ยแล้วพี่ก็นั่งพูดอะไรไปเรื่อยผมว่าคนน่าจะมาอุ๊ยแต่คนจะมาฟังจริงเหรอวะมีเออพี่ทำนี่จัดมีตติ้งพี่เคยจัดแฟนมีตยังพี่ไม่เคยแฟนมีตหมูเติ้ลโอ้อายแต่หาเก่งแต่หาเลยถ้าใครเป็นแฟนคลับพี่เติ้ลอยากมีแฟนมีตแฟนมีตไม่มีอะไรเลยก็อาจ10 20คนก็ได้ค่าบัตร80บาทเอาเข้ามาเองค่าบัตร80บาทเอาเข้ามาเองเข้ามาปุ๊บยึดมือถือทุกคนห้ามถ่ายอ่ะได้เข้ามายึดมือถือทุกคนห้ามถ่ายห้ามถ่ายเออแล้วก็เรื่องที่เกิดขึ้นวันนั้นน่ะเป็นความลับติดตัวไปตลอดกาลใครจะมาดูพี่แต่ผมเชื่อว่ามีคนดูเชื่อผมปะเขาก็อยากไปฟังน้ำตาคาเบ้าเวอร์ชั่นสดๆแล้วก็อยากฟังพี่พูดคุย10 20คน80บาท20คน82 16 1,600ค่ารถพี่ก็หมดแล้วก็ได้อยู่นะช่วงนี้ร้อนๆจัดแม่งวันนึง10รอบก็ 16,000 อ่ะพี่จัดวัน10รอบพี่เก็บเขาคนละ 2-300 ไม่ง่ายกว่าเยอะแพงไปแพงไหม80บาทเนี่ยกำลังดี79ได้มั้ยไม่ค่อยชอบการตลาดแนวนั้นว่ะเสื้อตัวละ999มึงก็ขาย 1,000 ไปเลยไม่ต้องบาทเดียวทำไมความเห็นพี่ถึงไม่ชอบพี่รู้สึกว่าไงบางคนก็อาจจะมองว่า999เนี่ยก็คือเท่ากับเฮ้ยมันยัง900อยู่ว่ะอันนี้ความเห็นส่วนตัวผมนะผมไม่ได้ว่าใครนะผมรู้สึกว่ามันเหลี่ยมลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้นไม่จริงใจเฮ้ยคุณจะเอาหลักพันแล้วคุณมาบอกให้เลขมันดูน้อยอ่ะเพื่ออะไรอ่ะเหลี่ยมปะแล้วคุณไม่จริงใจผู้บริโภคแบบเนี้ยผมอยากซื้อคุณเหรอไม่นะถูกปะบางคนตั้งราคาเป็นแบบ555อะไรอย่างเงี้ยยังดูฮากว่ายังดูมีกิมมิคนึกออกปะ789อย่างเงี้ยมันยังดู789มีกิมมิคแต่ถ้าคนมาแบบอ่ะตัวละ199ครับมันคือ200 199คือ200นะทุกคน199เท่ากับ200มันไม่ใช่เท่ากับ199นะถูกปะอย่าเลี่ยมแล้วถ้า100โทษครับหยอกแล้วถ้า189อ่ะมันคือ190อย่า189แต่สุดท้ายมันก็ยังไม่แตะหลัก200พี่ก็รู้สึกว่าเลข2มันน้อยกว่าเลข1ไม่รู้สึกเหมือนกันว่าแบงค์102ใบกูไปแล้วกลายมาเป็นเหรียญอะไรก็ไม่รู้ถูกป่ะมันคืออย่างนั้นอ๋อโอเค189กับ200อ่ะคนนึงคุณภาพเสื้อเหมือนกันเลยพี่ชอบตัวเนี้ย189อันนึง200อันนึงพี่ซื้อไหนซื้อ200จิตใจมึงเอาไปเลยจริงมันมีค่าจริงใจสมมติผมตั้ง 1,450 เงี้ย 1,450 มันก็ยังดูแบบมันก็ไม่ใช่99อ่ะคือถ้ามันสะลึ่งใส่99นี่คือแบบเหลี่ยมแล้ว790อ่ะก็ยังโอเคถ้า799เนี่ยคือเอ้ยเหลี่ยมโอเคหรอครับผมไม่ได้ว่าคนตั้งโปรโมชั่นนะพูดเป็นฮามันบนมาเรื่องนี้ได้ไงวะได้พี่เติ้ลวันนี้ขอบคุณมากพี่มีคุยมาชั่วโมงกว่านะขอบคุณมากครับขอบคุณมากจริงขอบคุณที่พี่มาเอ้ยไปแล้วเหรอฝากผลงานอะไรตั้งไหนพี่ฝากแบบผลงานติดตามอะไรได้บ้างผลงานตอนนี้มันก็มี6ฉากคับจานครับแล้วก็ตาม YouTube ตามโซเชียลมีเดียใช่แล้วแต่ว่าใครจะจ้างผมก็ทำงานรับจ้างเป็นนักแสดงอ่ะทำทุกอย่างเอออย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องบุฟเฟ่ Channel ด้วยแล้วก็ไปฝากดูติดตามผลงานของพี่เติ้ลด้วยฉากอะไรก็ว่าไป
จอกันเทปหน้าอยากให้ใครมาสัมภาษณ์ฝากคอมเมนต์ด้วยแล้วก็ใครอยากมีแฟนมีตอยากไปแฟนมีตพี่เติ้ลฝากพิมพ์ไว้เลยว่าหนูอยากไปแฟนมีตหรือพิมพ์ว่า FC พี่เติ้ล80บาทเนี้ยพิมพ์มาได้เลยแล้วเดี๋ยวอาจจะมีการจัดมีตติ้งเกิดขึ้น10บาทตรงๆไม่มีราคา79ไม่มีไม่มี80บาทตรง